ท้ายรายการกับ Zed News วันนี้เองก็มีข่าวสารฮอตฮิตมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยไปชมกันเลยค่ะบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมปลูกพันไม้ชายเลนจำนวน 50,000 ต้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมุ่งสู่เป้าหมายสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนภายใต้กิจกรรม Toyota ปลูกป่าชายเลนปีที่17ณสถานตากอากาศบางปูจังหวัดสมุทรปราการToyota ปลูกป่าชายเลนเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2548โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนบางปูให้มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นการเปิดโอกาสให้อาสาสมัครจากภาคส่วนต่างๆได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสร้างจิตสำนึกคนไทยให้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในส่วนของนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทรัลิตี้เองเนี่ยไม่ใช่เฉพาะ Toyota Motor ประเทศไทยแต่เป็นนโยบายหลักของบริษัท Toyota Motor Corporation ที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยให้กับนโยบาย Toyota ทุกประเทศทั่วโลกนะครับให้มีความคิดถึงความเป็นกลางทางคาร์บอนวันนี้กิจกรรมเป็นกิจกรรมปลูกป่าชายเลนนะครับเราคาดว่าจะมีการปลูกได้ถึงประมาณ 50,000 ต้นก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทำยังไงถึงจะให้เรามีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมไทยนะครับเพื่อให้พวกเรามีชีวิตอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับกิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งในความพยายามภายใต้โครงการ Toyota เมืองสีเขียวที่มุ่งขยายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมทั่วประเทศเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนประเทศไทยมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน